สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาพูดให้ฟังว่าเราควรจะปิดกรีดยางช่วงเวลาไหนดีนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยครับในการกรีดยางพารานั้นต้นยางที่ผลิตน้ำยางออกมาให้เรากรีดนะครับส่วนที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆของต้นยางก็คือในเรื่องของใบนะครับใบเนี่ยจะเป็นตัวผลิตน้ำยางออกมาตอนที่เรากรีดยางแล้วก็มีน้ำยางมันไหลออกมาจากต้นนะครับผมก็เลยจะมาขยายความในเรื่องของใบยางนะครับใบยางพาราเนี่ยตอนช่วงที่จะผัดใบแล้วก็ร่วงหล่นแล้วก็แตกเป็นใบชุดใหม่เนี่ยผมจะแบ่งเป็น5ช่วงเวลาแบบนี้นะครับก็คือช่วงแรกเนี่ยใบของยางพาราก่อนที่จะเริ่มผัดใบแล้วก็ร่วงหล่นอ่ะเริ่มแรกเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับก็คือเริ่มเปลี่ยนสีครับเป็นสีเหลืองแบบนี้ครับพอยางใบยางพาราเปลี่ยนสีนะครับมันก็จะเข้าสู่ในช่วงที่2นะครับก็คือใบร่วงหล่นครับนี่ครับจะเป็นแบบนี้ครับมีแต่กิ่งแต่ก้านของต้นยางนะครับแบบนี้ครับหลังจากช่วงที่2ที่ใบมันร่วงหมดแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่ช่วงที่3ครับก็จะเป็นแบบนี้ครับเริ่มที่จะแตกเป็นยอดอ่อนแบบนี้นะครับนี่ครับยอดอ่อนนี่ครับตามที่ผมชี้ให้ดูครับเป็นยอดแตกใบอ่อนใบยางพาราจะแตกเป็นยอดอ่อนแบบนี้ครับหลังจากที่ใบยางพาราเข้าสู่ช่วงที่3ที่ว่าแตกเป็นยอดอ่อนแบบนี้นะครับนี่ครับเล็กๆนะครับมันก็จะเข้าสู่ช่วงที่4นะครับก็คือจะเป็นใบเขียวอ่อนอย่างนี้ครับหรือตามภาษาวิชาการเขาเรียกว่าใบเพสลาดครับนี่ครับจะเป็นใบเขียวอ่อนๆแบบนี้ครับหลังจากที่ใบยางพาราเข้าสู่ช่วงที่4นะแล้วนะครับมันก็จะทำการสะสมอาหารจนใบสมบูรณ์เต็มที่เป็นใบเขียวแก่แบบนี้ครับใบเขียวแก่ก็คือเป็นใบที่เป็นช่วงที่ฤดูการกรีดยางของเราครับที่เราเห็นกันอยู่ครับเวลาเรากรีดยางใบยางของเราจะเขียวเข้มเลยครับแบบนี้ครับซึ่งใบเขียวแก่แบบนี้ก็คือใบยางเนี่ยก็จะเป็นใบยางที่อยู่ในช่วงที่5นะครับตามที่ผมได้พูดไปในตอนต้นนะครับว่าใบยางมีทั้งหมด5ช่วงเวลานะครับซึ่งใบเขียวแก่แบบนี้ก็คือใบยางเนี่ยก็จะเป็นใบยางที่อยู่ในช่วงที่5นะครับตามที่ผมได้พูดไปในตอนต้นนะครับว่าใบยางมีทั้งหมด5ช่วงเวลานะครับทีนี้ผมจะพามาดูนะครับว่าการกรีดยางในช่วงใบยาง5เวลาที่ผ่านใบยางเข้าสู่แต่ละช่วงเวลาทั้ง5ช่วงนะครับว่าน้ำยางที่กรีดออกมาได้เนี่ยจะมีปริมาณเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับใบยางก็คือเริ่มเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีเหลืองครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพามาดูน้ำยางของจริงเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับจะเห็นว่าน้ำยางที่ผลิตออกมาได้ยังมีค่อนข้างจะดีใช้ได้ครับยังหยดทีอยู่ครับนี่ครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกต้นนะครับนี่ครับต้นนี้ก็ใบเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับเป็นสีเหลืองแล้วก็มีสลับกับใบเขียวที่เหลืออยู่เราไปดูปริมาณน้ำยางนะครับก็ยังหยดดีในระดับที่ใช้ได้อยู่นะครับสำหรับใบยางในช่วงนี้น้ำยางที่ผลิตออกมาได้นะครับผมลืมบอกไปนะครับที่ผมพามาดูน้ำยางในวันนี้คือเป็นยางที่กรีดมีดที่3นะครับเรามาดูอีกต้นนะครับต้นนี้ก็อยู่ในช่วงแรกเหมือนกันนะครับก็คือนี่เห็นไหมครับใบยางเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองครับดูปริมาณน้ำยางนะครับจะสังเกตเห็นว่าน้ำยางที่ผลิตออกมาได้นะครับก็ยัง
ถือว่าอยู่ในระดับเกณฑ์ที่ดีอยู่ครับเพราะว่ามันยังสามารถผลิตน้ำยางให้เราได้ค่อนข้างจะเป็นผลที่น่าพอใจนะครับเนื่องจากว่าใบยางที่ผลิตน้ำยางอ่ะยังอยู่ยังไม่ได้หล่นลงมาครับยังมีใบเหลืองสลับใบเขียวเข้มนะครับนี้เรามาดูใบยางที่เข้าตู่ช่วงที่2นะครับก็คือเหลืองแล้วก็มันใบเหลืองจนใบร่วงหมดนะครับก็คือใบยางในช่วงที่2นะครับนี่ครับเราจะมาดูปริมาณน้ำยางกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับไอ้ต้นนี้นี่ผมกรีดเป็นมีดที่3แล้วนะครับก็อันนี้ผมกรีดไว้ตอน 3:30 นะครับนี่ผมมาหยอดประมาณเกือบ9โมงแล้วนะครับก็ยังถือว่าหยอดพอใช้ได้ครับไม่ถึงกับดีครับก็อันนี้เป็นยางมีดที่3ครับสำหรับต้นยางที่ใบร่วงหมดแล้วนะครับก็น้ำยางพอใช้ได้ครับส่วนต้นนี้ก็ใบยางอยู่ในช่วงที่2นะครับก็คือใบยางเหลืองแล้วก็เหลืองหมดแล้วแล้วก็ร่วงจนหมดแล้วนะครับนี่ครับดูปริมาณน้ำยางนะครับก็ค่อนข้างจะอันนี้ก็เป็นกรีดมีดที่3นะครับจะเห็นได้ว่าน้ำยางก็ยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจนะครับสำหรับใบยางในช่วงที่2ส่วนต้นนี้ก็อยู่ในช่วงที่2เหมือนกันนะครับสำหรับใบยางก็คือใบร่วงหมดแล้วนะครับอันนี้ก็ขีดมีดที่3เหมือนกันครับก็ไม่ถึงกับเยอะนะครับก็อยู่ในระดับที่พอใช้ได้ครับน้ำยางที่ไหลมาสำหรับการขีดมีดที่3นะครับดูต่อกันเลยนะครับต้นนี้จะเป็นใบยางที่แตกเป็นใบอ่อนยอดอ่อนนะครับก็จะเป็นใบยางในช่วงที่3นะครับนี่ครับผมก็จะพามาดูปริมาณน้ำยางนะครับอันนี้กรีดมีดที่3แล้วนะครับก็ยังไม่ถึงครึ่งถ้วยเลยครับก็น้ำยางจะเห็นได้ว่าน้อยกว่าในช่วงที่ใบยางอยู่ในช่วงที่1และที่2ค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับต้นนี้ใบยางก็อยู่ในช่วงที่3เหมือนกันนะครับคือแตกเป็นยอดอ่อนครับนี่ครับจะเห็นได้ว่าน้ำยางก็เหมือนต้นที่ผมให้ดูเมื่อกี้เลยนะครับกรีด3มีดแล้วก็น้ำยางยังไม่ถึงครึ่งถ้วยเลยนะครับนี่ครับทีนี้เรามาดูใบยางในช่วงที่4นะครับก็คือเป็นใบเขียวอ่อนแบบนี้นะครับก็คือใบยางช่วงใบเขียวอ่อนใบเพสลาดนะครับนี่ครับดูปริมาณน้ำยางนะครับที่ต้นยางทำได้นะครับก็ค่อนข้างจะน้อยลงไปเยอะเลยครับกรีดอันนี้กรีด3มีดแล้วนะครับน้ำยางก็ยังได้ไม่ถึงครึ่งถ้วยเลยครับน้อยลงไปกว่าช่วงที่ใบต้นยางแตกยอดอ่อนใบอ่อนอีกนะครับในช่วงที่3ครับส่วนต้นนี้ก็ใบยางอยู่ในช่วงใบเขียวอ่อนเหมือนกันนะครับช่วงที่4ครับดูปริมาณน้ำยางนะครับกรีด3มีดเหมือนกันครับนี่ครับก็ยังไม่ถึงครึ่งถ้วยแล้วครับถือว่าได้ปริมาณที่ค่อนข้างจะน้อยเลยครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่เรากรีดแล้วได้ปริมาณน้ำยางไม่ค่อยจะคุ้มค่านะครับก็คือเปลืองหน้ายางครับถ้าเรากรีดในช่วงใบเขียวอ่อนนะครับส่วนใบยางในช่วงที่5คือใบเขียวแก่แบบนี้นะครับผมจะไม่พูดถึงในเรื่องของปริมาณน้ำยางนะครับเพราะว่าใบยางช่วงเขียวแก่แบบนี้ก็คือใบยางเป็นใบยางที่สมบูรณ์เต็มที่แล้วก็เป็นใบยางในฤดูการกรีดยางปกตินะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะให้ปริมาณน้ำยางค่อนข้างจะเยอะครับก็พูดสรุปเลยนะครับก็จากประสบการณ์ที่ผมได้เจอในการกรีดยางจริงนะครับสำหรับการที่เราจะปิดหน้ายางว่าเราจะปิดช่วงไหนนะครับสำหรับตามประสบการณ์ของผมที่เจอมันจริงๆนะครับผมว่าควรปิดในช่วงที่ใบต้นยางเนี่ยแตกเป็นยอดอ่อนในช่วงที่3หรืออาจจะเลื่อนมาอีกหน่อยก็คืออาจจะเป็นในช่วงของในช่วงที่เป็นใบเขียวอ่อนแบบนี้ครับในช่วงที่4เป็นใบเพสลาดครับช่วงนี้ควรจะหยุดไปเลยครับเพราะว่าสารอาหารหรือในต้นยางต่างๆเนี่ยจะถูกส่งมาเลี้ยง
ใบยางช่วงเนี้ยครับค่อนข้างจะเยอะครับทำให้ปริมาณน้ำยางที่มันผลิตออกมาได้ในตอนที่เรากรีดออกมาครับมันค่อนข้างจะน้อยครับเวลาเรากรีดแล้วอ่ะเราจะได้ปริมาณน้ำยางที่น้อยแล้วก็อีกอย่างก็คือมันจะทำให้เราเปลืองหน้ายางด้วยครับแล้วก็ปริมาณน้ำยางอ่ะที่ได้ออกมาก็ไม่ค่อยคุ้มกับเวลาที่เราเสียไปด้วยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความจำเป็นหรือความเหมาะสมของแต่ละบุคคลไปด้วยครับเพราะว่าบางคนก็อาจจะมีรายได้ทางเดียวในเรื่องของการกรีดยางอย่างเดียวไม่มีรายได้ทางอื่นอันนั้นก็ต้องไปปรับให้เหมาะสมในแต่ละคนไปครับแต่ถ้าพูดถึงว่าควรจะปิดช่วงไหนถ้าพูดตามประสบการณ์ของผมที่เจอนะครับก็คือปิดในช่วงที่3และช่วงที่4ครับของใบยางครับเพราะว่าช่วงนี้ใบต้นยางก็ให้ปริมาณน้ำยางค่อนข้างจะน้อยครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ